ันนี้พวกเราลงมาในท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งใต้โรงเรียนซึ่งมีข่าวลือว่ามีปลาประหลาดซ่อนอยู่พวกเราคิดแค่ว่าจะมาถ่ายรูปเล่นๆเท่านั้นแต่มันไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดเพราะว่าไม่ใช่แค่เจอมันเท่านั้นแต่ข้างล่างนี้เนี่ยมันไม่มีประตูทางออกพวกเราจะหาทางออกจากที่นี่ได้หรือเปล่ามาอยู่กันเฮ้ยเก่งหมดเลยนี่เหรอใต้ท่อระบายน้ำของโรงเรียนอ่ะเฮ้ยแล้วจุ๊บแจงนี่เธอว่ายน้ำเล่นแบบนี้เนี่ยไม่คิดหรอว่าท่อระบายนี้มันส่งมาจากไหนบ้างไม่หรอกน้ำสะอาดดูก็รู้เนี่ยมันใสขนาดนี้ใส่ไม่เลยนะขอโทษนะฉันลองซูมแล้วมันดูสีน้ำตาลนะจุ๊บแจงไม่สะอาดเท่าไหร่หรอกแถมปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นด้วยอย่าบอกนะว่านายโอ้โหฉันเลิกเล่นเลยฉันกำลังเบ่งอยู่นี่ไงโอ้โหน่าเกลียดมากเอาล่ะนี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเพิ่มพูนสิ่งปฏิกูลในท่อน้ำแห่งนี้นะอย่างที่ฉันบอกนายในไลน์ก็คือพวกเราเนี่ยจะมาถ่ายรูปไอ้ปลาประหลาดนั่นแล้วเอาไปขายให้กับสำนักหนังสือพิมพ์ซึ่งเขาบอกว่ารับรูปพวกนี้เนี่ย500 บาทเลยทีเดียวก็จะได้เอาไปลงข่าวหน้าหนึ่งอ่ะฉันว่านะพวกเราเนี่ยเดือดร้อนกับการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปมาเยอะมากแล้วนายยังไม่เข็ดอีกหรอโถแต่ว่าคนที่ตอบรับฉันเนี่ยที่มาคนแรกก็คือเธอนะจุ๊บแจงเอาก็ฉันอยากได้ตังค์อ่ะเอ้าแล้วจะพูดทำไมกันเล่าเอาล่ะถ้าไหนๆพวกเพื่อนพร้อมแล้วก็พวกเรามาหยิบกุญแจเลยดีกว่าตรงนี้มีกุญแจเฮ้ยฉันให้พรชัยเนี่ยหากุญแจนี้มาให้พวกเราเพราะเขาเป็นคนที่รู้ว่าท่อระบายน้ำนี้มันมีที่แบบควบคุมแหล่งน้ำตรงไหนบ้างแล้วกุญแจนี้น่าจะเปิดห้องใดห้องหนึ่งได้แหละว้าวกุญแจมันดูเคร่มากกันนะเพื่อนอ้าวก็ที่นี่เป็นท่อระบายน้ำเก่าเนาะเอาล่ะทุกคนไป let's go วี่ไปไหนดีจะบอกว่าน้ำมันรั่วมากเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมที่ดินอุ๊ยมีท่อด้วยอ่ะเราหมดง่ายนะเนี่ยโอเคลองมุดดูค่อยๆไปทุกคนค่อยๆไปเรียบร้อยว้าวตรงนี้น้ำก็รั่วอีกมีทางไปอีกเหรอประตูสีเหลืองข้างหน้าเนี่ยประตูสีเหลืองเฮ้ยเฮ้ยดีเลยง่ายจังยอดเยี่ยมเดี๋ยวก็เจอเลยเหรอนี่แต่ฉันว่าไม่เห็นได้ยินเสียงพวกปลาหรืออะไรแบบนี้เลยอะอะไรเหรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปไหนไปไหนเมื่อกี้ฉันเห็นมันจะเอาเท้าเตะฉันอะมันคือใช่ปลาตีนอย่างแท้จริงเลยปลาตีนจริงๆอะเฮ้ยแล้วไม่ใช่แค่ปลาตีนอย่างเดียวนะหน้าของมันยังบูดบึ้ยด้วยอะเออปากมันเบิ่นมากเลยตอนนี้เราได้กุญแจเป็นสีน้ำเงินมาฉันไม่แน่ใจว่าไอ้ปลาตัวนั้นเนี่ยรูปลักษณ์ของมันจะเป็นยังไงฉันยังเห็นไม่ค่อยชัดฉันจะออกไปดูเฮ้ยปลาปลาได้อยู่ไหนฮัลโหลโอ้ทุกคนตัวนี้มีสัญญาณเตือนภัยแล้วก็มีประตูอะไรแปลกๆด้วยดูดิเข้าได้ไหมน่าจะเป็นประตูลงไปด้านล่างปะแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้นะกุญแจสีเขียวอยู่ตรงนี้เขาบอกให้เอา TNT ยัดตรงนี้อะเพื่อนระเบิดเหรอเอ้ยมันมีท่อน้ำลงไปนี่นาโอเคไอ้นี่อะไรอะตรงนี้มีกุญแจสีว้าวอุ้ยอุ้ยแล้วฉันก็จะได้กินอย่างอื่นนอกจากแมลงสาบอุ้ยมันเตะแรงด้วยอู้นี่เป็นปลาคาราเต้ฉันเป็นปลาชีนขนาดแท้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกนายไม่เหมือนกันฉันเห็นสีเขียวแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันมามันมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนว้ายมันมาอยู่ข้างหลังนั่นอะเราอย่าต้องหาที่อื่นที่ปัญหาเราไม่เจอกลับมาเดี๋ยวนี้พวกเด็กมากลับมาดีเฮ้ยจะเตะไปเมื่อกี้ฉันเห็นเลขหนึ่งเป็นสีเขียวอะของฉันอะโอ้ยโอ้ยฉันว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่น่าจะเป็นปลามาก่อนอย่างเดียวนะมันมีขาเหมือนกับคนเลยอะทุกคนได้ให้ตายเถอะฉันเจอแล้วเลข2อยู่ตรงนี้ของนายเลข2สีอะไรของฉันเลข2สีฟ้าเหมือนกันเลยเป็นพวกนายมานี่มาดูประตูฟ้าไหมตรงฟ้าอยู่ตรงเซฟโซนเลยโอเคโอเคแป๊บนึงตอนนี้ฉันกำลังโดนมันกระทืบอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยบอมาจะเตะซะดีดีโอ้ยไม่แน่จริงดิว่าสล็อตไม่แน่อยู่แล้วจ้าบังเอิญเตะเราแล้วเพื่อนเรารอมาให้แล้วถอยมาเร็วต้องรีบไปเปิดประตูก่อนเบอร์หนึ่งสีเขียวเบอร์สองสีฟ้าเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรเปิดอยู่นะเสียงตดใครหรือเปล่าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเปิดได้อะเปิดได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันต้องมีกุญแจเพิ่มอีกอะนายต้องหากุญแจด้วยโอ้ยยา
่เลิกเลยสลายเตทุกคนแล้วพี่มันขาเท้าฉันได้หมดโอ้ยแล้วฉันก็กดสีไม่ได้นายเลิกเล่าวิ่งวนได้ไหมโอเคฉันขอกลับไปที่เซฟโซนก่อนแล้วกันนะข้างในประตูที่เปิดได้มันมี TNT อยู่แต่เราต้องการกุญแจสีออเรนจ์สีส้มสีส้มโอ้ยใช่แล้วล่ะคงครามคงครามรถอยู่ไหนอ่ะฉันอยู่ตรงแถวแถวเซฟโซนเลยฉันกำลังจะไปที่ประตูสีฟ้าพี่โบ้ไปหน่อยก็ตีเกมนี้ใส่ทางเข้าไปด้วยทุกคนประตูสีฟ้าเป็นเหมือนกับหลอดทดลองอะไรสักอย่างนึงเป็นหลอดทดลองแก้วอ่ะซึ่งในนี้น้ำค่อยๆท่วมขึ้นท่วมขึ้นเรื่อยๆเราจะต้องไปหากุญแจต่อไปซึ่งกุญแจอาจจะอยู่ที่บนสุดตรงนั้นก็ได้พวกนั้นต้องออกปี้ไปการทดลองเจ้าปลานั่นหรือเปล่าเออไม่แน่นะนี่มันคือแทงน้ำเลยทีเดียวอ่ะโอ้มันคือออกปี้ขึ้นไปนี่ใช่ไหมโอเคจุ๊บแจงมาที่ประตูสีน้ำเงินเร็วพวกนายเปิดประตูสีกันแล้วก็ลากใส่ชั้นฉันยังเปิดไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาไปเปิดเราหากุญแจให้ได้ก่อนฮึบระวังนะทุกคนนี่มันคือแหล่งทดลองเจ้าปลาตัวนั้นเลยล่ะซึ่งฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกเราหนีออกไปจากที่นี่ได้เนี่ยเราต้องได้ข่าวใหญ่แน่ๆว้าวกิ๊บประตูมันบอกว่าต้องการโครบาร์นะเพื่อนต้องการแฉลงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังหาแฉลงไม่เจอเลยนะโอ้โหออปปี้ยากเหมือนกันนะไม่ฉันใกล้ถึงแล้วเชียวแนะนำว่ามันต้องไปทีละคนเพราะว่าพวกนายวิ่งบังกันโอเคฉันมุ่งไปก่อนฉันมุ่งไปก่อนโอ้เราไม่เจอโคบาเพื่อนเราเจอแฮมเมอร์ข้างบนมีแฮมเมอร์เหรอมีค้อนโอเคโอเคมีค้อนมีค้อนข้างบนมีค้อนแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้สุดท้ายก่อนย้าเอาคือกว่าจะมาถึงได้ได้ไปแล้วจ้าสำหรับแฮมเมอร์แล้วค้อนนี่เจ้าไปต่ออะไรอ่ะไม่รู้แต่ฉันรู้ฉันรู้เฮ้ยนายเห็นประตูอะไรที่สามารถใช้ค้อนได้เหรอพี่โม่มันไม่ใช่ประตูมันเป็นเหมือนตู้นิรภัยมีกระจกกระจกแข็งแล้วข้างในจะมีกุญแจอยู่แต่ฉันจำไม่ได้ว่ากุญแจสีอะไรเฮ้ยทุกคนว่าไงสีม่วงตอนนี้มันต้องใช้โครบาร์ด้วยอ่ะโหใช่ที่เราบอกไงต้องใช้โครบาร์นี้แหละเฮ้ยฉันคิดว่าข้างในเนี่ยถ้ามองไปแล้วฉันเห็นเป็นกุญแจสีแดงๆนะทุกคนลองซูมเข้าไปดิเออจริงด้วยมีสีแดงๆอยู่ในนั่นอาจจะเป็นห้องทดลองที่ใช้สารเคมีอะไรสักอย่างกับไอ้ปลาตัวนั้นก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันฉันจะต้องหาที่สำหรับทุบก่อนแต่ตอนนี้ขอดูแป๊บว่าเจ้าปลานั่นอยู่หรือเปล่ามองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายไม่มีทางปลอดโปร่งโล่งสบายเออต้องไปกดรหัสก่อนชุบ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 รหัสสามสีรหัสสามสีของฉันเปิดเรียบร้อยแล้วจุ๊บยังเปิดยังยังดีก็นายล่างใส่ฉันกันเรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบเพราะว่าพวกนายกดไปพวกนายก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีเฮ้ย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 ฉันอยากเอ้ยจะไปจับพวกมันไม่ได้สักทีเฮ้ยมันเตะกำแพงอ่ะมันเตะกำแพงอ่ะว้ายเฮ้ยมันเตะฉันมันจะเตะฉันเลยว่าอย่าโดนเตะนะไม่งั้นของหายแน่ฉันจะอยู่ในนี้จนกว่ามันจะไปรู้สึกว่ามันไล่จุ๊บแจงกับพี่ไม้ไปแล้วโอ้พี่กิ๊บมันกำลังมาเฮ้ยฉันพวกฉันปลอดภัยแล้วมาอยู่ไหนกันฟลอโถ่ยพวกเด็กเรียนเอ้ยจะเตะแกมีวันหรอกนะมันไปแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาหาพวกเราฉันแอบอยู่ในท่อก่อนเพื่อนๆถ้าเกิดว่าพวกนายแหลมออกมามันก็จะไล่จับนายปลาตัวนี้เป็นคนไทยมาก่อนทำไมหรอมันเตะท่ามวยไทยเฮ้ยเมื่อกี้ฉันหลุดออกไปเกาหลีเหรอเป็นเทควันโดอะไรเงี้ยโอเคฉันหาทางเลี่ยงออกไปละแค่ว่าฉันหลบแถวๆนี้น่าจะพอได้ฝั่งนู้นมีอะไรที่พอทุบได้ไหมทุกคนเจอแล้วนายจำตรงประตูเขียวกับที่วาง TNT ได้เปล่าอ๋อจำได้ไอ้ตรงนั้นแหละมันมีที่ให้ใช้คอนทุบตู้เขียวเหรอ yeah โอเคโอเคฉันจะพยายามหานะฉันหมดแล้วฉันหมดแล้วอุ้ยจุ๊บแจน่าจะใช้ตรงนี้ป่ะที่วาง TNT อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฉันก็จำทิศจำทางไม่ได้ด้วยนี่ฉันคิดว่าน่าจะประมาณไม่ใช่ตรงนี้ตอนนี้เซฟโซนแล้วโอเคนี่ประตูเหลืองแสดงว่าลอดผ่านฝั่งนู้นไปจุ๊บแจเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บแจเฮ้ยเฮ้ยมันมาทางไหนมันมาทางไหนไม่รู้ฉันวิ่งก่อนแล้วมันมาทางไหนคุณนายอยู่ใกล้มันเหรอจุ๊บแจข้างหลังฉันจุ๊บแจมันสปอนมาข้างหลังฉันได้ยังไงอ่ะก็ไปพวกนายอยู่ไหนทุบจะได้กุญแจม่วงนะฉันอยู่ตรงไงไม่ฉันจะพี่กินแล้วพาฉันมาหน่อยฉันอยู่รหัสสีโอเคอ๋อนี่ไงเราทุบตรงนี้ได้เอ้ยกูม่วงอยู่ข้างบนฉันจำได้ได้มาแล้ว
จุ๊บแจงตามเสียงของฉันมาเฮ้ยๆๆให้ตายซะมันมาแล้วโอ้อย่ามาตรงนี้มันเตะต้นกล้วยเลยอ่ะกล้วยของแกโดนทับกดขาวไปแล้วอู้จุ๊บแจงโดนเหมือนขยี้อย่างนั้นเหรออะไรยังไม่ตายอย่ามั่วอยู่ไหนไปนี่เข้าไปในนั้นจุ๊บแจงทุกอย่างยังมาเดี๋ยวจุ๊บแจงอยู่ไหนมาเลี้ยวขวาจุ๊บแจงเลี้ยวขวาผ่านTNTไปแล้วทุบเลยเย่พวกนายรีบหน่อยนะตอนนี้มันมาแล้วจุ๊บแจงรีบไปไปแล้วอยู่ข้างหลังไงอยู่ฉันรออยู่ตรงประตูม่วงนะทางนี้ถ้าจะไปหาประตูม่วงก่อนโอ้โหฉันไม่รู้ว่าแรงเตะของมันทำให้ตัวมันแบบมันแรงขึ้นหรือเปล่าอุ้ยหูอุ้ยเกือบไปโดนเลยเมื่อกี้ฉันว่าแรงเตะของมันทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นนะเอ้ยระวังเราโดนแล้วเราย้อนกลับไปนะฉันบอกเลยว่านี่มันคือระบบรักษาความปลอดภัยที่พิเศษที่สุดเพราะเขาไม่อยากให้สัตว์ทดลองของเขามันออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะโอ้ยไปตกน้ำโอ้ระวังโอ้โหฉันเห็นชะตากรรมเลยถ้าเราลงไปอ่ะเราโดนหินแทงแน่เกือบแล้วอันนี้มีสีให้จำแต่ไม่ต้องจำแล้วเราได้เรียบร้อยแล้วฉันได้กุญแจสีส้มฮะมันคือกุญแจที่เราใส่รหัสผ่านนี่ใช่ไปโว้ยค่อยโดดเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราชำนาญนั่นก็ออฟฟิศอยู่แล้วนายเดินชนเลยตายแล้วก็กลับเลยนายเดินชนเลยไม่ออกไปแล้วอ่ะเมียวอ่ะมันเสียจากผีเสียงมันมาที่ไหนอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้ก็คืออาจจะไม่ใช่ทางเมียวทางนี้แหละโอ้โหโดนกระทืบอ่ะไม่ไหว25โลวัตทำไมพูดไม่ครบผมยังพูดไม่จบว่าทางนี้มีมันอยู่โถยพี่โม่นายอะแกล้งเพื่อนอะนี่สินะที่เขาเรียกว่าความเชื่อใจเพื่อนไม่น่าตามพี่โม่ไปเลยเพราะไรได้ของมาครบยังได้ครบแล้วปั๊บได้ละกุญแจส้มไปหากุญแจคล้องโซ่สีส้มกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะอยู่แถวแถวแมปกลางๆนะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ไงคาร์บอนงัดเข้าไปรึบได้TNTมาแล้วครับตะเดินเห็นเขาว่าที่นี่มันจะต้องแบบใช้กุญแจตั้ง14อันแน่กว่าที่จะออกไปจากที่นี่ได้เพราะว่าประตูที่ลึกที่สุดในท่อระบายน้ำจะต้องผ่านแบบระบบหลายคนมากเลยมีผู้ดูแลท่อระบายน้ำแห่งนี้เยอะมากอ่ะไงคือเราไม่เอา TNT ไปใส่ท่อได้ไหมเรายัดผ่านว้ายเอ้าอุ้ยพี่โม่เอ้าสวัสดีเตะไม่หรอ TNT มันระเบิดท่อเลยพวกเราตกลงมาในชั้นต่อไปแล้วนี่เป็นชั้นที่ลึกที่สุดน่าจะเป็นชั้นชั้น4เมื่อกี้ชั้น3งั้นเดี๋ยวพวกเราตามไปเฮ้ยดูเหมือนว่าไอ้ป้านั่นมันจะเฝ้าอยู่ข้างบนพี่โม่ขอโทษเรามันไม่น่าลงมาหรอกมั้งฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเร็วหน่อยทุกคนอย่าให้มันรู้นะว่าที่ซ่อนของพวกเราอยู่ตรงนี้อ่ะจะแล้วอยู่หุ้ยสวัสดีครับสวัสดีเยี่ยมมันไม่ตามลงมาใช่ไหมไม่ตามหรอกเพราะท่อมันเล็กเกินไงตัวมันใหญ่โอเคงั้นตอนนี้พวกเราแยกย้ายกันไปหากุญแจนะอ้าวป้ายสีแดงของเราอ่ะเบอร์1สีแดงเฮ้ยของฉันเจอเบอร์3สีชมพูอ่ะมันมีอีกเซตมั้งอย่าบอกนะว่านี่มันต้องใส่รหัสผ่านอีกนะเบอร์3ชมพูเบอร์1สีเขียวจะดูเบอร์3ที่ไหนอ่ะไปเราต้องหาที่สำหรับเอารหัสนี้ไปใส่อ่ะมันมี3ตัวจริงหรอนี่เราต้องหาอะไรสักอย่างนึงเลื่อยเลื่อยเลื่อยเราหาเลื่อยมาหั่นมานี่ตามมาให้เรากดหรอให้เจอแล้วหรอพี่กิจเราเจอแล้วตะกี้เราหลงทางมาแล้วเจอว้าวเฮ้ยอะไรอ่ะมันอยู่ไหนนี่ไง3รหัสเฮ้ยโอเคทุกคนจำไว้โอ้อันนี้ไม่ยากเขียวงั้นมั่วได้เห็นไหมฟ้าเหลืองแดงชมพูทุกคนเลื่อยเลื่อยเย้เลื่อยคือฉันว่าพวกเราทุกคนอะเอาเลื่อยไปหั่นมันเออเราน่าจะได้ซาชิมิอยู่นะเอาจริงๆนะเราน่าจะเอาตั้งแต่เราไอเราเบิดแล้วยัดมันโอ้ระเบิดไม่เท่าไหร่อะฉันว่าค้อนก็ทุบมันแป๊บเดียวแล้วก็ได้ปลาทุบกินแล้วนะสูตรไหหลำเลยอะทำน้ำซุปอะพูดมาหิวใช่ไหมรู้จักไหมใช่หิวนิดหน่อยเฮ้ยหันไม้เรียบร้อยครับอะไรเนี่ยเฮ้ยฉลังมีทางให้ขึ้นไปด้วยพร้อมกับเฮ้ยฉลังครูเบอร์มันมีกี่ประตูนะรู้สึกมีหลายประตูนะใช่มันมีข้างนอกด้วยนะประตูฉลังงั้นเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละอันเลยละกันโอยแต่อย่าลืมนะทุกคนเราขึ้นมาที่ชั้นเดิมแล้วเจ้าปลาเนี่ยมันจะรู้พิกัดเรามั้ยเนี่ยฮึบมองดีๆโอเคยังไม่มีใคร
เอานี่ไงแฉลงนี่ไงนี่ไงโอ๊ยจะคิดว่ามันจะไม่มีใครซะอีกไปห้องสีฟ้าไปห้องสีฟ้าไปลอยไปลอยไปประตูฟ้าห้องฟ้าก็ตรงจุดเซฟโซนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่วะห้องฟ้าห้องฟ้าขวามือตรงเซฟโซนเลยโอ้ฉันเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าตรงนี้มันมีประตูสีแดงอยู่อ่ะใช่ใช่งั้นเราก็แค่เอาโครบาร์ไปงัดแล้วก็ได้ประตูกุญแจสีแดงมาก็จบแล้วดิใช่แล้วนี่เราได้กุญแจมา9อันแล้วนะเนี่ยสเตจ9แล้วนี่ประตูฟ้าประตูฟ้าไปไปไปโอเคเราต้องโดดกันอีกรอบนะจ๊ะฉันคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราหาดีๆเราอาจจะเจออาหารของมันก็ได้มันอาจจะทำให้ปลาตัวนั้นอ่ะมันดูสงบสติอารมณ์มากกว่านี้เฮ้ยข้างในมีกุญแจสีแดงมันคลั่งเกินกว่าที่พวกเราจะจัดการได้แล้วสล็อตพวกเราจะต้องรีบเปิดประตูแล้วหนีออกไปแล้วก็หาใครสักคนนึงฉันจะแจ้งตำรวจเพื่อที่ให้เขาเอากระสอบมาจับปลาอะเป็นสวิงเอ้าขนาดตำรวจยังเอาสวิงเอากระสอบมาจับงูได้เลยทำไมปลาตัวนี้จับไม่ได้ฮะอะไรอ่ะโอเคได้นะได้อยู่เมื่อกี้กุญแจสีแดงนี่มันเอาไปเปิดห้องที่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะใช่ใช่ใช่เราเพิ่งเดินผ่านเองจำได้ไหมฉันจำไม่ได้ละลืมถ้าฉันจำไม่ผิดนะมันจะต้องมีการมุดหนึ่งครั้งก่อนอะมุดเหรอใช่มันจะเป็นการมุดก่อนพี่ขิดพาไปมั่วซั่วแล้วเนี่ยเอ้ยพี่ขิดไม่มั่วทุกคนอยู่ไหนฮัลโหลไม่มั่วจิตเอวิเกเตอร์มาแล้วเฮ้ยนี่อะไรอะนี่ห้องอะไรอะโอ้โหอะไรนี่ทานไม้สามอันแล้วเอาไม้เฮ้ยก่อนทุ่มไม้ดิฮะเอาซอสได้มีไม้ได้ไงอะฉันไม่รู้อะฉันเดินมาได้เลยแต่มันมีแค่ไม้อันเดียวอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม้ไหนเอาไม้มาจากไหนอ่ะฉันไม่รู้เอ้าไม่มีฉันไม่มีนายมีคนเดียวเอ๊ะหรือว่าเมื่อกี้ที่เรางัดไม้เราเอาไม้มางัดตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยฮะไม่ใช่นะเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ดีๆฉันก็ได้ไม้มาหนึ่งท่อนอ่ะงั้นเราต้องไปหาไม้เหรอโอ้ my godโอ้ my god ฉันคิดว่าไม้น่าจะอยู่ในฉากแหละทุกคนหาไม้ก่อนอาจจะเป็นท่อที่เพื่อนๆอ่ะเดินไปเดินมาก็ได้โอ้แล้วถ้าเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ตรงนี้นี่ไงฉันเจอแล้วไม้อีกหนึ่งอันเอ้าโอ้โหโอ้โหลงรั้วฉากเอาจริงไหมอ๋อ I know ฉันรู้แล้วว่าฉันเจอจากไหนอย่างแรกที่ฉันเจอในห้องใต้ดินหนึ่งอันคือเดินไปเจออย่างเงี้ยเหรอใช่มันอยู่ในห้องใต้ดินตรงเขาวงกตเฮ้ยปลาหนวดเฟิร์มมาแล้วโอ้มีในเขาวงกตด้วยเหรองั้นลงปะใช่ๆมีในเขาวงกตหนึ่งอันเราต้องหาทั้งหมด3อันโอเคมันอยู่ประมาณแถวๆนี้ทุกคนเมื่อกี้ฉันเจอแถวๆนี้ไหนๆๆๆลองเดินๆดูสิเจอแล้วเห็นไม้ฉันบอกแล้วมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มานี่ถ้าเห็นฉันไม้อยู่ตรงนี้จ้า1อันแล้วเหลืออีกอันนึงอยู่ไหนเอ่ยถ้าเกิดว่าเราจะเหลือไม้อีก1อันใช่มั้ยใช่มันอาจจะอยู่แถวๆทางเดินเมื่อกี้มันซ่อนอยู่เราก็นึกว่าฉากเราก็ไม่เดินชนมันน่ะมันนายขึ้นไปข้างบนหรือยังแล้วเราก็รู้ว่านายขึ้นมาแล้วประเด็นคือในท่อระบายน้ำที่นี่มันค่อนข้างมืดพวกเราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นไงว่าไม้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ฉันจะพยายามหาแถวๆริมทางเอ้ยเจอแล้วไหนตัวประตูเหลืองตัวประตูเหลืองโอ้โหเหลืองตรงไหนวะแย่จะโดนปลาไล่มันจอมันแดงไปทั้งจอฉันจะอยู่ที่พิกัดประตูเหลืองนะหูฉันได้ไม้มา3อันแบบที่แบบโชคดีจริงเลยนะนี่แหละคนที่จะรอดชีวิตในวันนี้คือฮ่าพี่กินรอด้วยเร็วเร็วเร็วมาแล้วฉันมาแล้วนี่ตรงนี้เลยจ้าตรงนี้เลยมันอยู่แถวแถวก้อนดินตรงนี้โหเพื่อนมาด้วยไม่มีอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ล่ามันโดนก้อนดินสะสะยะได้แล้วเอาละฉันมุดฉันมุดโอ้โหมุดออกไปเลยสิ่งที่พวกเราทำคือเราจะไปที่สีน้ำเงินข้างหลังในทุกขาเห็นแล้วมันจะไล่เตะจุ๊กแจอยู่โอ้โหจอสั่นไปทั้งจอเลยขมอนขมอนประตูน้ำเงินประตูน้ำเงินประตูน้ำเงินนี่โม่ไปเร็วๆดิประตูน้ำเงินไม่ใช่ประตูแดงกับเพื่อนประตูน้ำเงินเพราะเราจะเข้าไปตรงไอ้โครบาร์ไงประตูแดงดิโอ้จอสั่นอ้าวเหรอเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆเหมือนมันจะตามฉันมาอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวชั้นนี่แหละเราต้องไปประตูสีแดงนี่ข้างหน้าประตูสีแดงแล้วจ้ามันจะไม่ตามได้ไงมันตามพวกฉันไม่ใช่ก็ตามพวกนายโอ้นี่ไงไม้วางไปหมดแล้วเนี่ยเย้มาแล้วเห็นไหมล่ะแค่เอาไม้พวกนี้วางพวกเราก็สามารถที่จะไต่มาอีกฝั่งหนึ่งได้ง่ายมากโอ้กว่าจะหาเจอถ้าคนไม่รู้นี่คือหาตาเหลือกเลยนะใช่เอ้ยกุญแจเขียวว้าวกุญแจสีเขียวจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สีเขียวแต่มันอาจจะเป็นสีที่มีตะไคร้น้ำเกาะอยู่เฮ้ยเราขี้เกียจเดินกลับเราไปนะบุ๋น
โอ้โหขี้โกงอ่ะไปด้วยมันตายโดดทำไมล่ะแย่ไปตัวเขียวกันเถอะตัวแปรตัวแปรในท่อระบายน้ำแห่งนี้ทำไมต้องมีกุญแจหลายอันด้วยอ่ะก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนนั่นแหละที่แบบว่ากลัวว่าแบบของมันจะหายไงแต่ฉันก็ดูว่าพวกเขาน่าจะหวงแหนระคายหนาวมันมีอะไรน่าขโมยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยของมันเหรอเฮ้ยเราต้องหาอะไรบางอย่างจัดการมันปาหินใส่มันหาหินดิปาหินเหรอถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเอาคืนในปาเตะนั่นให้ได้เฮ้ยฉันเจอหินแล้วนี่ไงทุกคนฉันเจอแล้วเหมือนกันมันเห็นไม่เหมือนกันอ๋อเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยผมยังเจอปลาวิ่งไล่อยู่เนี่ยแกอยู่ไหนฉันยังไม่เจอปลาเลยสักตัวเออเห็นใครเห็นมันเฮ้ยมันจัดการที่มันไปแล้วมันรอเห็นใครมันเหรอใช่เห็นใครเห็นมันใครเห็นใครเห็นมันมันนี่เลยปลาไอ้ไอ้ปลาฉันปลามันไปทีนึงเฮ้ยฉันได้ไปอีกอันนึงแล้วอย่าอยู่กับฉันโอ้ยมันตีรัวๆเลยอ่ะระวังเราต้องเก็บหินไว้ให้เยอะๆก่อนทุกคนถ้าเราได้หินมามันจะทำให้เราชนะได้ตอนนี้ไอ้ปลาหน้าน่ะปากเจ๋งแล้วเพราะว่ามันโดนหินใช้กระแทกไปที่ริมฝีปากดังเพือกโอ้โหดังดังไงล่ะเพือกเพือกเฮ้ยโอ้โหจุ๊บใจตายไปอีกแล้วให้ตายเถอะฉันกินเพื่อนแกไปแล้ว2คนทั้งจุ๊บแจงทั้งชาบูและต่อไปถึงคาราเกสรอดฉันได้ยินเสียงมันแต่จะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนฉันเก็บก้อนหินไว้ก่อนเราฆ่ามันออกมาเลยไอ้ปลาบ้าเราฆ่ามันได้แล้วเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันกำลังจะฆ่ามันอ้าวเราก่อนฉันใกล้จะตายแล้วว้ายหรือมันฉันนี่แหละข้างหน้ามีก้อนหินข้างหน้ามีก้อนหินก้อนหินขว้างเราต้องหาที่ไหนหลบสักทีนึงก่อนไม่งั้นพวกเราตายแน่แล้วก็โหตายคารูเลยเกลือรองเท้าฉันมันแข็งแกร่งกว่าที่แกคิดโดนแก๊งปลาหินแน่จะปลาที่สุดท้ายฉันเจอหินจะปลาใส่หน้ามันเฮ้ยว้าวอะไรเอาแล้วเราวิ่งหนีทำไมเราเห็นไม่เหมือนกันว้ายมันมาหาฉันแล้วฉันปลาหินเรียบร้อยแล้วทุกคนมันเรียบร้อยแล้วต้องหาหินอันสุดท้ายหาหินอันสุดท้ายให้ฉันทีมันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจะโดนตีแล้วฉันได้ในหนังอินเดียเลยแล้วฉันก็ได้ก้อนหินอันสุดท้ายมาแล้วได้กลิ่นคราวออกมาเลยปลาคราวปลาคราวเวียแกอยู่ไหนปลาคราวเจ้าเอฉันได้ยินเสียงมันเดินมาอยู่นะคิดว่ารอบนี้แหละปิดปลามันน่าจะต้องตายด้วยเงื้อมือฉันมาแล้วเย้เรียบร้อยเสร็จแล้วทุกคนเราต้องไปที่ประตูทางออกฉันคิดว่าพวกเราน่าจะพอไขปริศนาหารหัสประตูทางออกได้แล้วล่ะฉันอยู่กับพี่ไม้ตอนเนี้ยทำไมเอาไงอ๋อไม่หยิบกุญแจเลยกุญแจยังอ๋อฉันหยิบแล้วเลือกเอเรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปทางนี้เหรอไปมันจะมีประตูใหญ่ๆที่เป็นประตูทางออกอยู่อ่ะนี่ๆตามพี่ไม้มาปลามันยังอยู่เปล่าวะฉันคิดว่าฉันไม่ได้ยินเสียงปลาถอนหายใจแล้วก็ทำท่าคาราเต้อีกแล้วนะมันอยู่ไกลหรือเปล่านายอย่าเพิ่งไว้วางใจดิฉันไม่รู้สิ่งที่รู้ก็คือเราออกไปจากตรงนี้กันเถอะเปิดประตูหุ้ยบ้าน่ะอยากจะพูดระบายน้ำทำไมมันหรูหรามาเห่าแบบนี้เราออกไปได้แล้วแน่เลยแต่ยังน้ำท่วมอยู่นะเย้เย้และแล้วเราก็สามารถหนีออกมาจากข้อระบายน้ำนั่นได้เอาเราหนีแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเรากลับไปอีกแล้วล่ะน่าโอ้ยถือว่าเป็นเกมที่ระทึกดีนะคะแถมปลาเนี่ยก็แบบเฮ้ยหน้าตามันตลกอ่ะมันปลาชอบเตะคนนะทุกคนแล้วถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวแป้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยละกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราได้ด้านที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยลูกปลาชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะฟูดฟิตมันชื่อว่าฟรีชไม่นอกเลยไม่นอกเลยคนน่ากลัวเลยคนน่ากลัวเลยเฮ้ยวิ่งตามมาแล้วใครก็ได้ช่วยฉันทีใครก็ได้ช่วยฉันทีมันอยู่ว่ามันมืดมากเลยมองไม่เห็น